สำหรับพี่ีที่เป็นมือใหม่ทิกตอกนะครับแล้วเพิ่งหัดเล่นเนี่ยแล้วหาที่แบบถ่ายวีดีโอไม่เจออยู่ตรงนี้ครับไปที่บวกตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็เป็นปุ่มสีแดงๆเลยครับซึ่งเราจะถ่าย15วินาที60วินาทีหรือจะเป็น3าาทีก็ได้ส่วน3วนาทีเนี่ยมันจะขึ้นให้เองอัตโนมัตินะถ้าเราสมัครแอคเคาทมาสักพักหนึ่งนะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ย ถ้าเกิดว่าคุณสมัครใหม่ก็จะมี15วิ60พินะครับแล้วเดี๋ยวสามาทีขึ้นให้เองเวลาถ่ายไม่ยากครับแค่กดไว้นะครับเนี่ยอันนี้คือถ่ายแล้วนะครับกดไว้แล้วก็สังเกตแถบด้านบนนะครับถ้าเกิดว่าจะหยุดระหว่างทางก็กดหยุดได้นะแล้วก็สามารถกลับกล้องหน้ากล้องหลังได้นะครับเวลาใช้คือบางทีเรากลับเป็นกล้องหลังก็ได้ยกตัวอย่างโอป้ากลับกล้องหลังนะครับ พอกลับกล้องหลังมันจะเป็นมืดเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นโต๊ะนะครับอ่ะเราก็กลับกล้องหน้ามาใหม่นะคบเห็นไหมพอกับกล้องหน้าเราก็ถ่ายใหม่ไหมครับเราสามารถถ่ายในโบกไม้โบกมือนะครับถ่ายโคลนมุมได้แล้วก็นะครับเวลาที่เรากดถ่ายใหม่เนี่ยเราสามารถตั้งเวลาได้ด้วยนะครับสมมุติว่าเมื่อกี้เราหยุดกลางคันแล้วใช่ไหมครับเราอยากจะถ่ายใหม่เป็นหมดกล้องหลังหรือกล้องหน้าก็ได้กดนับนะครับเนี่ยกดเนี่ย ไอตัวจับเวลาก็ได้ครับให้มันนับนะครับสามสองหนึ่งแล้วก็เริ่มถ่ายใหม่เพราะฉะนั้นสมมุติว่าคุณทาคลิปอาหารคุณก็ต่ถ,ถ่ายหยุดหยุดได้นะครับหรือบางทีนะครับในตอนที่คุณหยุดคลิปแล้วก็ในบางช็อตเนี่ยอยากจะได้เป็นหน้าเอฟเฟกตัวการ์ตูนก็สามารถใส่หน้าตัวการ์ตูนได้นะครับแต่นี่พี่จะไม่เห็นตัวการ์ตูนอป้านะครับเพราะว่าอป้าไม่ได้ใส่ไว้นะครับเห็นไหมเราสามารถใส่เอฟเฟกได้นะครับตัวนี้เลย เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นโหมดนะครับกล้องของ t i k t o อกนะครับแล้วถ้าเราอยากจะทาเอฟเฟกตต่างๆนานาเนี่ยเราก็มากดตรงนี้ได้นะครับเลือกได้เลยสมมติว่าเราหยุดกล้องหนึ่งครั้งแล้วครั้งที่2เราจะเปลี่ยนเป็นหน้าหมูหน้าหมีหน้ามาหรือหน้าอะไรหนะ้าหน้าจะสวยนะก็เลือกได้นะครับคุณเลือกไปเลยนะคบแต่ตอนนี้โอปป้าไม่ได้เอาหน้าใสมาเลยไม่เห็นเนาะนะพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดถ่ายต่อได้นะครับมันก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเท่ากับว่าคุณเนี่ยทำโหมดถ่ายรูปนะครับในหลายๆแบบได้นะครับ